และต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นเทศกาลกินเจนะครับมามีครับปกติเนี่ยขนมของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยเจเท่าไหร่นะแต่วันนี้เราสามารถจัดให้คุณผู้ชมได้ไหมครับใช่ค่ะเอาเม็ดมะม่วงมาทอดเอามาทอดเป็นเจหรือเปล่าเป็นเจค่ะจังก็เคลือบน้ำตาลถามนิดนึงไอ้เจไม่เจเนี่ยมันห้ามกินอะไรบ้างในส่วนของเบเกอรี่เนยยังไม่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์อันนี้ห้ามนมนมเนยห้ามอันนี้คือไม่ได้แต่วันนี้สูตรนี้ของเราได้ไข่ก็ไม่ได้ใช่นมเนยไข่เนี่ยมันไม่เจนะคุณผู้ชมนะพอเอามาทำขนมหวานเบเกอรี่เนี่ยมันก็จะไม่ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมั่นใจเลยว่าขนมของอาจารย์เนี่ยเจแน่นอนนะครับแล้วก็ทำง่ายที่สำคัญอร่อยแบบเพอร์เฟกต์เลยล่ะครับกับเมนู Deep Fried Sugar Cashew Nuts หรือว่าเมนูเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันเลยนะฮะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดของเรานะครับขั้นตอนแรกเราจะยังไม่ทอดทำไมครับอาจารย์เมย์ต้องล้างให้สะอาดอ้าวก็ไปล้างธรรมดาก็ได้ไม่ได้ค่ะเพราะมันก็ต้องมีกรรมวิธีแต่เราก็จะต้องให้เม็ดมะม่วงเรามีรสชาตินิดนึงแล้วก็จะมีเบกกิ้งโซดาเวลาเราทอดแล้วใช่ไหมทำให้ถั่วเขาไม่แข็งมันออกมานุ่มๆหน่อยไม่นุ่มแบบนิ่มๆไม่นิ่มค่ะแต่เป็นออกมาเป็นซอฟต์ไม่แข็งกระด้างโอเคคือกรอบแบบเบาๆใช่ค่ะนี่คือเคล็ดไม่ลับเลยนะครับคุณผู้ชมแค่เมล็ดมะม่วงหินมะพร้าวทอดนี่ก็ต้องมีขั้นตอนทำนะมาขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะต้มเม็ดมะม่วงกันก่อนนะฮะใส่น้ำเปล่าลงไปนะครับเอาละครับน้ำเดือดแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมอย่างที่อาจารย์เมย์บอกเลยนะครับมี2 อย่างที่เราจะต้องใส่ลงไปนะครับอันแรกเลยก็คือเบกกิ้งโซดานะครับเอาละอันที่2 อะไรครับเกลือค่ะเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับใส่ลงไปนะครับอ่ะและนี่นะครับพระเอกของเราในวันนี้เลยนะฮะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแบบเต็มๆเลยเต็มเม็ดแบบเนี้ยถือว่าโอเคเลยมั้ยเม็ดโตๆสวยสวยเลยนะต้องแบบถ้าแบบเป็นแบบผ่าครึ่งหรือแบบเสร็จๆไม่เอาเออนะกินเจก็ต้องแบบดูผุดผ่องสวยงามนะครับอ่ะแบบนี้ใส่ลงไปได้เลยป่ะใช่เลยใส่ลงไปแล้วเราต้องจับเวลามั้ย1นาทีครึ่งค่ะห้ามขาดห้ามเกินเลยเหรออ๋อไม่เป็นไรอีกนิดนึงก็ได้โอเคอ่ะ1นาทีครึ่งนะครับจับเวลานะคุณผู้ชมนะสามารถคนได้นะอันนี้เพื่อล้างทำความสะอาดแล้วก็ให้เขาเนี่ยมีความกรอบข้างในที่ถั่วด้วยเดี๋ยวมาเราพอเราต้มเสร็จแล้วใช่ไหมเราช้อนขึ้นมาเราก็ต้องปล่อยให้เขาแห้งทอดต่อไม่ได้กระเด็นเนาะไม่ได้ค่ะกระเด็นตัวใครตัวมันเลยเนาะโอเคพอเราปล่อยให้เขาแห้งใช่ไหมสมมติเรารีบเราก็ต้องซับแต่สมมติเราไม่รีบก็ปล่อยให้เบาให้แห้งไปเลยถึงจะทอดโอเคครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ขั้นตอนจะง่ายนะคุณผู้ชมแต่ใช้เวลานิดนึงนะครับต้มเสร็จเนี่ยอย่างนี้ประมาณนาทีครึ่งนะครับยกลงนะครับเสด็จให้แห้งนะแล้วก็ผึ่งนิดหน่อยก่อนที่จะนำไปทอดนะครับพอเวลาเราต้มอย่างนี้เสร็จแล้วจะทำให้ความสกปรกของเม็ดมะม่วงก็ออกหมดตอนแรกเราล้างเนี่ยก็ว่าเอาออกไปแล้วนี่พอต้มคุณผู้ชมดูสีน้ำนะเขาก็ยังขุ่นๆอยู่เนาะใช่ก็ต้องบอกว่าช่วงนี้คนกินเจเนี่ยหาของกินเล่นทานยากนะใช่หากินนะอันนี้สามารถทำกินเองได้ทำแจกก็ได้ทำขายก็ดีนะครับเนี่ยดีค่ะโอ้โหยังทันนะตอนนี้ดูปุ๊บทำตามได้เลยนะครับได้แบบนี้คือเราก็ตักลงเลยจะเด็ดน้ำนิดนึงใช่ค่ะว่าน้ำไม่เอาดูซิน้ำสีสันเราตักให้หมดนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผึ่งให้เขาแห้งนะครับเมื่อได้ที่ปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะฮะว่าตัวเม็ดมะม่วงที่แห้งๆเนี่ยก่อนทอดเป็นยังไงครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเจ้าเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวนะครับที่แบบนี้นะครับไปต้มเมื่อกี้นะนี่นะครับต้องได้ลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมนะได้แบบนี้ปุ๊บนะครับอย่างที่บอกเลยเดี๋ยวเราจะมาทอดให้เขามีความกรอบกันนะครับเวลาเราทอดเราไม่ได้ใช้น้ำไฟแรงนะคะไฟกลางอ่อนน้ำไฟกลางใช่ถ้าพูดถึงเรื่องน้ำมันนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เรื่องทอดนะครับต้องเป็นขวดนี้แล้วก็ฝาสีเขียวนะครับเพราะว่านี่คือน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับเหมาะมากๆนะฮะกับการทอดอะไรแบบนี้นะครับกรอบนานควันก็น้อยนะครับต้องใช้น้ำมันพืชมรกตนะฮะหลังจากใส่น้ำมันลงไปแล้วนะครับอาจารย์เมย์จะสอนว่าการเช็คว่าน้ำมันได้ที่ต้องดูยังไงนะครับนี่ปกติเนี่ยถ้ามืออาชีพเขาจะมีเทอร์โมมิเตอร์ใช่มาจิ้มน้ำมันอุณหภูมิเท่านี้ถือว่าผ่านแต่อย่างเรานะครับสบายๆใช้แบบนี้ได้นะครับถ้ายังไม่มีอุปกรณ์นะอ่ะเป็นตะเกียบเนาะตะเกียบไม้นะครับจิ้มไปแบบนี้แต่เราก็เห็นนะก็มีฟองอากาศอยู่ข้างๆที่ไม้นะครับก็คือใช้ได้เราก็ลดไฟเลยใช่
ได้แล้วยังเทดดี้มีฟองอากาศรอบๆแล้วครับร้อนแล้วครับผมโอเคดังก็สมมติร้อนอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ลดไฟให้อ่อนไปเลยคืออันนี้เราใช้น้ํามันที่น้ํามันอุ่นจนร้อนแต่ว่าพออุ่นจนร้อนปุ๊บเราปรับไฟลงเป็นไฟอ่อนใช่มั้ยครับทอดใช้ไฟอ่อนไฟอ่อนค่ะโอเคประมาณ10นาทีเพราะว่าถ้าไฟแรงปุ๊บแป๊บเดียวเขาขมนะใช่ค่ะอ่ะโอเคโอเคน้ํามันร้อนได้ที่นะครับปรับเป็นไฟอ่อนจากนั้นนี่เลยนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่เราต้มไว้นะครับใส่ต่ําๆเนาะระหว่างที่ทอดใน10นาทีต้องคนต้องพริกอะไรอย่างนี้ไหมฮะคนหน่อยแค่นั้นเองคนหน่อยๆนะถ้าคนนานเดี๋ยวปุ๊บเขาแตกออกมาเนาะพุ่งค่ะพุ่งออกพุ่งด้วยประมาณ10นาทีแล้วใช่ไหมแต่สมมติจะเห็นสีเขายังอ่อนใช่ไหมเราก็เร่งไฟแรงแป๊บหนึ่งเร่งได้นะเร่งได้ at the end นะในตอนท้ายใช่ค่ะโอเคเทดดี้สีมาแล้วยังมาแล้วเนี่ยถ้าเม็ดเล็กๆเนี่ยเขาเริ่มสวยแล้วนะใช่ค่ะโอเคต้องตักขึ้นเลยใช่ไหมตักขึ้นเลยค่ะปิดไฟนะคะปิดไฟนะครับแต่ละบ้านนี่ก็จะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าน้ำมันเนี่ยอุ่นจนร้อนปรับเป็นไฟเล็กไฟต่ำสุดเนาะใช่แล้วก็หมั่นคนทอดเนี่ยค่อยๆทอดนะฮะจนเขามีสีเหลืองทองแบบนี้นะครับหลักๆประมาณนี้เลยคุณผู้ชมครับยังไม่เสร็จนะครับสำหรับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดของเรานะครับถึงแม้จะทอดไปแล้วแต่ยังไม่ได้คลุกกับน้ำตาลถูกไหมครับแต่ลักษณะนี่ต้องได้แบบนี้นะเนี่ยครับสังเกตอย่างที่หมอมีบอกเขาจะมีความเงาเงานิดนึงใช่นะครับนี่ต้องได้ลักษณะแบบนี้ก็รอให้เขาเย็นเอาน้ำมันเขาค่อยๆออกพอเขายังมีแบบเก็บอยู่ข้างในเนาะได้แบบนี้ปุ๊บเราเสด็จน้ำมันแล้วทิ้งให้เขาแห้งแล้วก็เย็นลงนะครับเอาละอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวน้ำตาลเคลือบกันนะครับมีอะไรบ้างอันนี้น้ำเปล่านะฮะอันนี้น้ำตาลทรายนะครับโอเคและสุดท้ายนะครับเป็นเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับอันนี้คือไม่ได้ต้องการสีน้ำตาลไม่ได้ต้องการอะไรก็จะขาวต้องการขาวๆใช่ค่ะเดือดๆแบบนี้โอเคไหมเอ่ยแล้วขอให้บับเบิ้ลเขาเนี่ยมากกว่านี้ก่อนแต่ไม่เหนียวนะเด้งก็ไม่แคราเมลนะโอเคนี่เราเห็นเลยนะเขาจะหนึบๆอย่างนี้นะหนึบๆแบบนี้ใช่นะครับใครที่เอาใส่ได้เลยนะครับเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะเอาละลงไปเลยครับโอ้เสียงกรอบจริงครับใช่ต้องคลุกเคล้าให้ตัวน้ำตาลทรายที่เราละลายได้เคลือบทุกชิ้นโอเคเด้งก็ปิดไฟเลยนะอุ้ยง่ายนี้เลยแต่ได้แบบนี้ต้องให้เขาแห้งด้วยใช่ค่ะเพราะสมมติเราจะไปต่ออีกใช่ไหมเขาจะกลายเป็นคาราเมลเป็นเหนียวเลยติดนี่ก็เหนียวนะตาบอดเดี๋ยวมาเขาจะขาวจากคาราเมลจะเป็นน้ำตาลน้ำตาลใช่เอาล่ะลักษณะแบบนี้ถือว่าคุณผู้ชมถ้าทำได้ตามนี้คือมาถูกทางแล้วใช่ค่ะแต่ว่าถ้ายังไม่ขาวนี่ทิ้งไว้เย็นตัวลงใช่นะครับต้องค่อยๆตะล่อมด้วยเนาะใช่เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวตัวเม็ดมะม่วงจะกลายเป็นครึ่งซีกกินเจนะคุณผู้ชมนะจิตใจเขาต้องแบบว่าสบายๆใช่ค่ะเทดดี้เราเห็นนะเขาจะเริ่มสติ๊กกี้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวมาพอเขาเย็นใช่ไหมเขาจะกลายเป็นชูเกอรี่เป็นแบบเกล็ดน้ำตาลเลยนะครับคืออันนี้พอคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วยังต้องหมั่นคนด้วยเหรอคนค่ะเพราะเราไม่ต้องการให้เขาเป็นก้อนติดเป็นก้อนอ๋อคือต้องคนจนเขาแบบเริ่มเย็นตัวลงอย่างนี้เลยเหรอสังเกตดูนะฮะคุณผู้ชมนะเมื่อกี้ยังเป็นใสๆอยู่ตอนนี้ปิดไฟแล้วค่อยๆคนเริ่มด้านจะเห็นว่าแบบมีเกล็ดขาวๆมีอะไรตรงนี้นะก็คือเป็นน้ำตาลแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เราเห็นไหมหม้อนี่ก็ขาวๆแล้วโอ้อันนี้คล้ายๆกับถั่วลิสงที่เขาทำขายดังๆเลยนะค่ะโอ้จันเมย์ได้อย่างนี้เลยเหรอค่ะโอ้โหโอเคพอคนบ่อยๆเขาก็จะเป็นชิ้นๆไม่ติดเป็นก้อนๆโอเคได้แล้วพอยิ่งเย็นนะเขาจะยิ่งขาวเอาละครับคุณผู้ชมครับลักษณะที่ได้นะครับเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเราตักลงในภาชนะก่อนแล้วค่อยมาจัดใส่จานเสิร์ฟกันนะครับนี่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดของเรานะครับอู้ร่วนกรอบแบบนี้เลยครับได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เขาเย็นตัวลงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟพร้อมๆกันนะฮะกับเมนูเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบครับต้องบอกว่าน่ากินมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับและผมแอบชิมแล้วด้วยนะครับกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบนะครับสูตรนี้ของอาจารย์เมย์นะครับทั้งวัตถุดิบขั้นตอนการทำและเทคนิคต่างๆเนี่ยโอ้โหออกมาได้รสชาติน่ากินน่าอร่อยแบบนี้การันตีครับว่าเพอร์เฟกต์แน่นอนนะครับ